สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็อย่างที่เราบอกไว้นะคะในคลิปของเมื่อวานนะคะที่ว่าวันนี้นะคะเราจะพารีวิวนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากภูเก็ตนะคะที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เขาคอด้วยนะคะนี่ก็บรรยากาศนะคะตอนเช้าๆเลยนะคะเราจะมาให้ดูจะพาไปดูความเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเรานี่แหละค่ะข้างหน้าเราเลยนะคะยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ก็โซดาค่ะพ่อก็มีอีตัวยกนะคะจะเป็นอาร์โนนะคะก็เลยบริหารแขนนะคะส่วนโซดาก็จะเป็นคือปากก็จะให้แข็งแรงกว่าเดิมนะคะก็คือคาบไม้ไว้เหมือนเดิมนะคะคือบริหารปากนั่นเองนะคะปาเปซี่ก็ต้องหาอะไรมาคาบไว้บ้างแล้วนะคะจะได้ปากจะได้แข็งแรงนะคะจะได้คุยนานๆนะคะก็นี่ค่ะเห็นเนินที่อยู่ข้างหน้าเราไหมคะนะคะเป็นที่ของลูกสาวเมฆใหญ่เขานะคะก็รุ่นเดียวกับปาเปซี่นั่นแหละค่ะทีนี้เขาเป็นโครงการโคกนะคะโคกหนองนานะคะโครงการโคกหนองนาโอ้โหแบบใหญ่มากนะคะยังก็ภูเขาเลยนะคะเหมือนภูเขาเลยส่วนฝั่งนี้ก็ไม่รู้เขาจะโคกอะไรอีกนะคะใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยไม่รู้เขาจะทำอะไรค่ะตรงนี้ปาร์ตนี่เขาจะทำอะไรเขาไม่ได้ขุดสระหรอหรือไปดูหน่อยสิคริสเนี่ยพาโซดาเดินมาดูหน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เขาก็ถมใหม่นะคะเพิ่งจะถมเสร็จไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบทางเละๆนะคะอันนี้ก็บ้านของน้องหญิงนะคะก็บ้านไม่ใช่บ้านหนาของน้องหญิงเขาแต่เขาก็อยู่ในตัวเมืองค่ะเขาซื้อบ้านอยู่กับแฟนเขาที่ป้าพี่ซี่ก็ไปขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านเขานั่นแหละค่ะกับแฟนต่างชาติเขาโอ้โหนี่คืออะไรนะคะโอ้โหแล้วมาขุดอะไรคู่กันเลยนะคะนี่ยังกับฝาแฝดเลยนะคะอยู่ตรงนี้ก็โอ้โหโคกหนึ่งนะคะแล้วก็ถัดมาไม่น่าจะถึงกี่ก้าวนะคะน่าจะ20-30ก้าวนะคะก็อีกโคกหนึ่งโอ้โหหลายโคกเหลือเกินเบยปาร์ตอันนี้มันนาเขาติดกันค่ะส่วนอันนี้มันเป็นที่ของน้องที่นาของน้องเขาที่ได้แฟนฝรั่งนะคะส่วนอีตรงข้ามนี้ไม่ใช่นะคะอีกนาของคนหนึ่งนะคะอีตรงนี้น่าจะทำโคกอันนี้นาไม่ใหญ่ป้าพี่ซี่รู้เนี่ยค่ะอันนี้ของไม่ใหญ่เลยลูกสาวไม่ใหญ่คือใครจะทำโคกหนองนานี่นะคะไม่ต้องเสียตังค์นะคะเขาขุดให้ฟรีนะคะเขาขุดให้ฟรีเลยปาร์ตคิดมันใหญ่มากเลยเนี่ยเขาจะทำอะไรโอ้โหเนี่ยเขาจะทำโคกหนองนาค่ะโอ้โหแล้วน้ำมันจะไม่ลงตรงนี้เขาเลยเนี่ยนี่ค่ะเวลาฝนตกค่ะมันจะไม่ลงอีตรงบ้านหรือว่านาของน้องเขาเลยเนี่ยนี่ค่ะเขาน่าจะขุดค่ะพี่ป้าพี่ซี่บอกว่าเออก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะก็นี่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะเนี่ยเดี๋ยวป้าพี่ซี่พาขึ้นไปดูนะคะอันนี้ไม่รู้ความมาอะไรเขาน่าจะเอามาเกลี่ยให้ดินแบบว่าฟรีนะคะเขาทำฟรีนะคะเป็นโครงการของช่วยชาวบ้านที่จะทำโคกนะคะโคกหนองนาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็ไอ้ล้มโอ้ยดูค่ะใหญ่มากนี่ดูนะคะโอ้โหนี่ก็โอ้โหกี่ชั้นเนี่ยอันนี้ชั้นบนเนาะชั้นบนแล้วก็มาตรงนั้นเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็คือส่วนที่ลึกนะคะนี่ค่ะเขาก็จะขุดแล้วก็ทำเป็นเนินเนินให้นี่นะคะทางก็ต้องไปแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางอบต.หรือเปล่าว่าพี่ซี่ไม่แน่ใจแต่โหใหญ่มากเลยไปขุดมุมนู้นเลยเป็นโครงการเขาอะค่ะป้าพี่ซี่มีนา2แปลงค่ะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะคะมันต้องคนนาเยอะๆนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะมันกินเนื้อที่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยคือกินเนื้อที่แบบของลูกสาวไม่ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะตรงนั้นคงไม่เดินไปถ่ายถ่ายตรงนี้ว่ามาสะดวกนะคะตรงนั้นก็เหมือนกันกับโคกเหมือนกันค่ะ
แต่ก็ปล่อยปะไปแล้วนะคะเอาปลามาเลี้ยงคือจบนะคะหลายโคกมากเลยนะคะตัวนี้แบบโอ้โหอันนี้เหมือนแบบขนาบข้างเลยนะคะอันนี้ที่อยู่ตรงนี้เนาะที่ตรงนั้นก็โคกนะขนาดน่ะเห็นไหมด้วยตรงนี้โคกใหม่ค่ะจะอึดอัดแทนนะคะเหมือนถูกบีบยังไงก็ไม่รู้อยู่ตรงนู้นไม่รู้โคกอีกหรือเปล่านะคะนู่นนู่นนู่นเห็นไหมตรงมุมนู้นนะคะมุมนู้นน่ะเนี่ยไม่รู้อีกโคกหรือเปล่าโอ้จะโคกอะไรนักหนาเนาะนู่นอีกค่ะนู่นนู่นเห็นไหมนู่นก็อีกโคกค่ะวิ่งขุดกันจังเลยค่ะปีนี้ขุดกันแล้วเกินเบยนะเขามีที่นาเยอะค่ะเขาทำได้แต่ที่นาน้อยๆอย่างฟ้าไปซี่ไม่ได้เลยค่ะมี2แปลงค่ะแปลงหนึ่งข้าวเหนียวแปลงหนึ่งข้าวเจ้าค่ะไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยเรากินข้าวนะคะเราไม่ได้กินโคกนะคะโคกนี้สำเหมาะสำหรับคนที่เยอะๆหลายๆเป็น10ไร่นะคะฟ้าไปซี่มีแค่นั้นไม่ได้นะคะทำไม่ได้เลยเพราะว่าแม่กินข้าวเก่งค่ะหลานเหลินกินเก่งค่ะจะมาขุดแต่โคกนะคะข้าวไม่มีกินนี่ไม่ไหวนะซื้อข้าวกินนี่หนักกว่ามาซื้อโคกอีกนะโคกนี่ขุดฟรีนะคะแต่ข้าวนี่ต้องเสียเงินซื้อนะและในอนาคตข้าวจะแพงนะคะเพราะคนขุดโคกเยอะเชื่อป้าไปซี่เนี่ยเชื่อเหอะ 5-6 ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าข้าวจะแพงปัจจุบันนี้ก็แพงแล้วนะใครซื้อข้าวกินนะคะจะรู้นะคะป้าไปซี่เคยอยู่ในเมืองได้ซื้อข้าวกินรู้เลยนะคะและยิ่งมาแข่งกันขุดโคกขนาดนี้นะคะมันกินที่นานะคะอย่าลืมนะคะเนี่ยกว่าจะได้แต่ละโคกนี่มันกินที่นาพื้นที่ที่นาไปเป็นไม่รู้เป็นไร่เลยหรือเปล่าไม่รู้นะคะ2ไร่ซะละมั้ง2ไร่กว่านะคะต้องคนที่เยอะๆที่น้อยๆไม่ได้ไปไปเด็กๆส่วนของแม่ใหญ่ก็จะเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็เพราะว่ารถคันเดียวขุดนะคะอุ๊ยแต่ดินตรงนี้เป็นดินทรายสวยมากพอขุดลึกๆแล้วดินสวยเนาะเหมือนชายทะเลลูกไลท์แซนอินเดอะบีชเลยเนาะเหมือนทรายเหมือนทะเลเลยนะคะดินแถวนี้ข้างล่างนะคะต้องขุดลึกๆอย่างที่เราไปดูเมื่อกี้นะคะก็นี่แหละค่ะความเปลี่ยนแปลงนะคะที่ป้ายเบซี่บอกว่าอีตรงนี้นะคะเมื่อก่อนก็เป็นคันธนาตอนนี้เขาก็เพิ่งมาถมดินแดงไปนะคะก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละค่ะทีนี้เขาก็จะไปทำหน้าบ้านป้าเบซี่นะคะส่วนหน้าบ้านป้าเบซี่นี่ก็คือมีปัญหาอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะคะถ้าไม่ลืมนะคะเพราะว่าอันนี้มาให้มาพามาดูโคกก่อนนั้นก็ทั้งนั้นก็วัวนะก็ทำไปถึงนู่นเลยนะคะถนนน่ะทำไปถึงนู่นเลยค่ะเนี่ยตรงหน้าบ้านน้องๆอะค่ะเนี่ยสีแม่ป้าเบซี่นะคะก็คือลูกหลานเรานั่นแหละค่ะเนี่ยคือบ้านเยอะนะคะแถวนี้แต่ตอนนั้นแบบมันทางเข้ามันไม่ค่อยสะดวกนะคะเนี่ยก็ตรงข้ามบ้านเราเลยค่ะมันเป็นหมู่บ้านค่ะมันเป็นหมู่บ้านกลางทุ่งนาแต่มันเป็นหมู่บ้านนะคะจะร้อยกว่าหลังนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะสร้างกันสนั่นอยู่นะคะถัดจากป้าเบซี่ไปถัดจากบ้านพี่แหลมไปนี่ก็กำลังจะก่อกันสนั่นเลยวันนั้นน่ะที่ว่าพี่สาวพี่แหลมเนาะป้าเบซี่ก็ไปงานยกเสาเอกเสาโทเขาอยู่เนาะเดี๋ยวให้พี่แหลมมาก่อนนะคะให้พี่แหลมกลับมาก่อนเดี๋ยวป้าเบซี่ก็จะไปนั่งเล่นกับนางแล้วก็จะไปรีวิวบ้านที่คลิปก่อนเนาะคนที่ดูคลิปป้าเบซี่ตลอดก็จะรู้นะคะจะรู้เรื่องราวนะคะจะรู้ว่าป้าเบซี่เคยไปอยู่ตรงไหนเคยไปงานอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะคะจะพาไปอัปเดตบ้านที่เขาสร้างไปก่อนที่ป้าเบซี่จะไปเที่ยวอะค่ะจะไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นและตอนนี้เขาถึงไหนแล้วนะคะก็โอ้โหนานโคกนะคะอลังมากใหญ่ปูดโคกโมกแปลงนี่ก็ภูเขาเลยสดาบอกสดาบอกมันโคกอย่างแม่คือโพดแผ่ใหญ่แผ่ขุดฟรีค่ะแม่บอกแม่ไปแจ้งแต่ก็นั่นไม่ได้ค่ะต้องให้เขาจัดการเองนะคะโอ้ไปดูของแม่ใหญ่ซิคริสมันก็แย่บิ๊กมากใหญ่มากแย่เคนมึงคิดบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นสารมันน่าจะเป็นทะเลไปโกลิตเติ้ลบิดอันนี้ซุปเปอร์สตาร์กับเบียสวัสดีค่ะ
เออเดี๋ยวจะไปดูสระใหญ่กันหน่อยเออใหญ่เวอร์วังแล้วเกินคุณคิดบอกนี่มันไม่ใช่สระนี่มันเป็นทะเลหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้นะตอนเด็กๆค่ะนาไม่ใหญ่เขาอยู่ตรงนี้ค่ะพอสามีเสียนะคะก็เลยพังเถียงนานะคะโอ้เขาทำใกล้ๆอ่ะก็เหมือนเขาใกล้ๆมาเชื่อมตรงนี้คงอาจจะมาสร้างอะไรตรงนี้หรือเปล่าแล้วตรงนี้เขาทำเป็นโคกใหญ่พ่อบอกหม้อบอกแตงอุ้ยอันนี้ใหญ่มากมึงคิดบอกเขาจะทำอะไรไม่รู้ว่าคริสมันใหญ่เกินน่ะก็น่าจะเลี้ยงปลามั้งเอาปลาฉลามหรือเปล่าลุงคิดบอกว่ามาขุดหาน้ำมันหรือเปล่าอู้ใหญ่มากของไม่ใหญ่ใหญ่มากว้าวอู้อย่าได้ตกลงไปนะน่าตุยโซดาแคร์ฟูด้วยนะลูกมันใหญ่อ่ะเออโซดาบอกมันนี่ยังเนี่ยแม่หนูไหวโอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้โหเนี่ยขุดลงไปเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นดินอย่างเงี้ยค่ะดินแถวเนี้ยตอนเขาตอกเสาบ้านปาเปซี่ค่ะตอกลงไปมันเป็นดินดานค่ะแข็งเหนียวมากลงได้ไม่เกิน 3-4 เมตรค่ะมันลงได้แค่นี้เขาขุดต่อไม่ได้ค่ะโอ้โหนี่น้ำโซดาก็บอกว่านี่ยังนะพ่อมันคือโผดพ่อบอกหม้อบอกแต่ใหญ่แล้วเกินไปเออจะเลี้ยงปลาฉลามหรือเปล่าเนี่ยเออเทคชักคำเทคแคร์ผมคิดว่ามันใหญ่มากเลยกินนาไม่รู้กี่ไร่ไร่สองไร่ได้ไหมใหญ่ไรก็เป็นตะหยานเออไปตุยใหญ่แล้วเกินเบยนี่ค่ะโอ้โหของไม่ใหญ่มากค่ะไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาค่ะใหญ่สวัสดีค่ะพี่แดงค่ะมาดูค่ะมาดูสระยักษ์ค่ะบ่อยักษ์โอ้ยใหญ่เหลือเกินนะคะนี่ค่ะก็มารีวิวให้ดูนะคะเช้านี้นะคะก็นี่ค่ะใกล้ๆบ้านเรานะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้ก็โคกขึ้นสนั่นเหลือเกินนะคะโคกนั่นโคกนี่นะคะดูโอ้โหยิ่งกับภูเขาเลยนะคะเขาจะต้องมาเหยียบเนาะให้มันแบนๆเนาะอย่างนี้มันคงไม่น่าจะโอ้โหต้นมะม่วงก็เลยต้องฟันไปด้วยเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็มาดูโคกกันนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะบ้านเราคงไม่เอาโคกค่ะเอาบ่อเล็กๆพอนะคะเพราะว่าถ้าเอาโคกเมื่อไหร่ไม่มีข้าวกินแน่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ป้าไปซี่กับลุงคิดก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็รวมน้องสตาร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย